รูปร่างและขนาดทีนี้หลังจากให้ความร้อนไปแล้วกล้วยน้ำว้าของเราเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะอะไรที่เขาเปลี่ยนแปลงไปหลังจากให้ความร้อนสีใช่ไหมคะเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นสีขาวกลายเป็นสีมีสีอะไรเพิ่มขึ้นมาน้ำตาลเหลืองนั่นเองนะคะนอกจากสีไปแล้วให้ความร้อนอะไรเปลี่ยนอีกขนาดเปลี่ยนไหมคะขนาดก่อนเอาขนาดเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงคะหลังจากให้ความร้อนขนาดของกล้วยน้ำว้าที่ถูกหั่นเป็นแว่นๆเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมาเล็กน้อยนะคะหลังจากตอนนี้เราให้ความร้อนเสร็จแล้วเอาออกมาจากเตาเรียบร้อยคุณครูทำอะไรกับกล้วยคุณครูใช้ช้อนทำอะไรคะออกแรงกดเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะเปลี่ยนแปลงยังไงอะไรเปลี่ยนแปลงคะลูกรูปร่างของกล้วยน้ำว้าก็เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เป็นแว่นๆกลมๆพอคุณครูออกแรงกดแล้วเป็นยังไงคะแบนไปนะคะนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของกล้วยน้ำว้านั่นเองนะคะอ่ะทีนี้คำถามนี้ถามว่าอะไรขออีกหนึ่งคำถามหนึ่งสองสามจะให้ความร้อนผิวของกล้วยน้ำว้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหลังจากให้ความร้อนผิวของเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคราวนี้มาดูผิวจากตอนแรกผิวเขาเป็นยังไงคะสีขาวผิวเขาจากตอนแรกเนี่ยไม่แห้งแต่พอเราเอาไปให้ความร้อนผิวของเขาก็เริ่มแห้งขึ้นนะคะและคำถามนี้สำคัญมากถามว่าอะไรที่ทำให้กล้วยน้ำว้าเกิดการเปลี่ยนแปลงได้บ้างคะความร้อนสองแรงนั่นเองนะคะแรงและความร้อนทำให้กล้วยน้ำว้าเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสีรูปร่างขนาดกลิ่นด้วยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะตอบคำถามหลังกิจกรรมนักเรียนเปิดในหน้าถัดไปค่ะลูกเมื่อเปิดหน้าถัดไปจะเจอคำถามนี้คำถามนี้เป็นคำถามที่เราตอบกันมาหลายครั้งแล้วในชั่วโมงนี้ถามว่าอะไรอ่านคำถามให้ฟังหน่อยค่ะลูกหนึ่งสองสามเด็กตอบคุณครูไปแล้วใช่ไหมตอบด้วยวาจาไปหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นรอบนี้ให้นักเรียนเขียนด้วยตัวเองนะคะเขียนด้วยตัวเองคุณครูไม่เขียนให้ดูนะคะไม่เฉลยให้ดูแล้วให้เขียนด้วยตัวเองแล้วในคำถามนี้นักเรียนจะต้องตอบคำถามกี่คำถามลูกในข้อที่หนึ่งต้องตอบกี่คำถามคะกี่คำถาม2คำถามเยี่ยมมากค่ะเซนคำถามแรกที่เราจะต้องตอบก็คืออะไรคะคำถามแรกที่ต้องตอบในข้อที่1ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือไม่ก็ตอบว่ามีหรือไม่มีนะคะคำถามที่2ที่ต้องตอบที่เขาถามก็คือเขาถามว่าอย่างไรใช่ไหมคะอย่างไรเนี่ยเขาก็ถามว่ากล้วยน้ำว้ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
นะคะนักเรียนก็ตอบไปว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเมื่อเราออกแรงหั่นกล้วยน้ำว้าใช้มีดกดลงไปนะคะตอบเองได้แล้วเพราะว่าเราตอบด้วยวาจามาหลายรอบแล้วถูกต้องทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอบด้วยวาจาได้นักเรียนก็ต้องเขียนได้ด้วยกันได้ไหมปรึกษากันได้นะคะลองคุยกันดูซิว่าเมื่อเราออกแรงหั่นกล้วยน้ำว้าไปแล้วนะคะเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่แล้วถ้าเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะลองปรึกษาการคุยกันได้คำถามอยู่ที่ข้อที่1แต่คำถามของเรามีทั้งหมดกี่ข้อคะ มีทั้งหมด5ข้อนะคะซึ่งในข้อที่2ข้อที่3และข้อที่4ให้นักเรียนวงกลมเอาไว้ค่ะแล้วก็เขียนข้างบนหัวกระดาษว่าการบ้านให้นักเรียนไปตอบคำถาม4ข้อนี้เป็นการบ้านอ่ะ3ข้อขออภัยค่ะ3ข้อข้อ2ข้อ3และข้อ4ส่วนข้อที่5เดี๋ยวเราจะตอบกันในชั่วโมงนี้นะคะเขียนไว้ข้างบนเลยว่าการบ้านคำถามทุกคำถาม3ทั้ง3ข้อนักเรียนตอบด้วยวาจาในห้องไปแล้วเพราะฉะนั้นเอาไปเขียนเป็นการบ้านไม่ยากแน่นอนนะคะเดี๋ยวในข้อสุดท้ายที่คำถามเขาถามว่าจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรดีเมื่อเราออกแรงอะไรดีออกแรงทุบบิดดัดดึงฉีกกับกดอ่ะกดด้วยกับอะไรคะกับวัสดุนั้นนะคะวัสดุนั้นก็จะเป็นยังไงคะเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรลูกเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรคะรูปร่างขนาดนอกจากออกแรงแล้วอะไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อีกความร้อนความร้อนนะคะก็ทำให้วัสดุเหล่านั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอะไรอีกคะสถานะได้ด้วยนะคะโอเคเยี่ยมมากๆเลยเดี๋ยวเรามาเขียนตอบสรุปอีกครั้งหนึ่งให้นักเรียนอ่านบนจออีกครั้งหนึ่งดีกว่าสรุปกิจกรรมในวันนี้บอกว่าอย่างไร1 2 3
เยี่ยมมากค่ะให้นักเรียนบันทึกลงไปในข้อที่5เลยค่ะคุณครูให้เวลาในการบันทึก3นาที3นาทีนะคะ3นาทีสำหรับโรงเรียนปลายทางนะคะถ้านักเรียนบันทึกไม่ทันนะคะเดี๋ยวเพราะว่าเวลาของเราใกล้จะหมดลงแล้วให้คุณครูหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปหน้าจอแล้วจดให้นักเรียนบนกระดานนะคะนักเรียนจะได้บันทึกได้ทันนะคะเพราะว่าตอนนี้เวลาของเราใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวสำหรับต้นทางนะคะเดี๋ยวหลังจากที่หมดเวลาแล้วคุณครูจะให้นักเรียนถ้าใครที่ยังจดไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้จดต่อนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เวลาของวิชาวิทยาศาสตร์หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเรายังอยู่กันที่เรื่องของแรงและความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของวัสดุอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในชั่วโมงหน้าเราจะมาดูว่าถ้าเราเปลี่ยนจากกล้วยน้ำว้าเป็นวัสดุอย่างอื่นแรงและความร้อนจะมีผลทำให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่านะคะหรืออาจจะไม่ได้หรืออาจจะได้และถ้าได้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะในชั่วโมงหน้ามารู้กันวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่อีกครั้งชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ